เศษของเราคือต้นก็สูงค่ะแล้วก็ดอกก็จะใหญ่กว่าที่อื่นค่ะก็คือขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวก็จะมีทุ่งการโดดเด่นกว่าที่อื่นก็คือการทุ่งการหัดลมค่ะก็เชิญนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเที่ยวชมกันเยอะๆนะคะทุ่งคอสมอสของบ้านอุชนุนะครับเป็นต้นสกใหญ่นะครับมันจะแตกต่างจากจุดอื่นอีก2จุดนะครับนอกจากที่เนี่ยจะจุดเด่นก็คือมีวิวเป็นภูเขานะครับแล้วก็ที่เด่นจริงๆคือถ้าจะเห็นว่ามีการหันลมเนี่ยล้อมรอบมากมายประมาณ20ต้นแล้วเราจะมองไปสู่ทิศทางวิวกว้างนะครับวิวกว้างครับทำให้ที่เนี่ยครับมีการถ่ายรูปมาเนี่ยความสวยงามและแตกต่างนะครับซึ่งเป็นจุดที่อยากให้ที่ได้มาท่องเที่ยวที่อำเภอสูงใหญ่ได้มาเยือนจุดนี้นะครับเราจะเห็นว่าของเราทุ่งคอสมอสเราเนี่ยมีความแตกต่างกันเลยนี่นะครับโดยเฉพาะที่นี่เนี่ยนะครับท่านจะรู้สึกว่าท่านเนี่ยมายืนอยู่บนภูเขาเหมือนกับเมืองนอกไกลนะครับท่านจับวิวดอกไม้ซึ่งที่นี่สีสันที่สดใสเนื่องจากว่าได้แดดนะครับทำให้ที่นี่นะครับมีจุดเด่นก็ขอเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาตรงนี้นะครับให้แวะเข้ามาชมนะครับเรามีดอกไม้ที่จะมีเยอะแยะมากมาย